สวัสดีครับก็มาถึงอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเป็นในส่วนของตัวสกอร์นะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าในส่วนของตัวสกอร์นั้นเนี่ยมันมีของเดิมอยู่แล้วนะฮะของเดิมอยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับของเดิมนะฮะของเดิมก็มีแค่อีเวนต์นี่ถอนอีเวนต์ขึ้นมานะฮะเอาไว้เยาะเย้ยนะครับของเดิมจริงไม่มีอันนี้นะนะฮะไปแก้ไขไปซะละนะครับก็ไปดูสกอร์ข้างในกันนิดนึงนะครับก็สังเกตว่าสกิปสกอร์อันเดิมเนี่ยมันจะนะครับในส่วนของสกอร์ก็จะสังเกตเห็นว่ามันปนกันหมดนะครับปนกันหมดเลยนะทั้งตัว Data หรืออะไรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตามสไตล์เดิมของเราเลยนะครับสกอร์เนี่ยมันก็ต้องแบบเป็น score view score controller แล้วก็ score item นะครับตัว score item เอ้ย score model เนี่ยก็ไว้เก็บค่าตัวนี้นี่เองนะฮะโอเคเรามาดูกันนิดนึงนะครับในอยู่ในนี้ดู view กันก่อนนะครับมี score view นะครับใน score view ไม่มีอะไรมากนะครับตัว score view ใส่เพียงแค่นี้เองนะครับก็คือถ้า score เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะฮะก็จะจัดการมาเปลี่ยนแปลงค่าตรงนี้นะครับซึ่งในตัว on score change ตรงนี้เนี่ยเราก็จะไป subscribe event อื่นนะครับนะไป subscribe ตัว score model นั่นเองนะฮะโอเคเราไปดูกันนิดนึงนะฮะscore model นี่นะครับนี่มั้ย scoreนะครับแล้วนี่ score view on score change นะครับก็เมื่อกี้มันก็จะเปลี่ยน change นั่นเองนะครับตัว view นะฮะมา subscribe ละมาฟังว่าถ้าโมเดลเปลี่ยน view จะได้อัปเดต UI นะครับตัวโมเดลก็ไม่มีอะไรมากนะครับโมเดลก็เก็บแค่ data ที่เป็น score แค่นั้นเองนะฮะเก็บ data เป็น score เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็นี้score change event นะครับเพื่อที่จะได้ส่งสกอร์ไปด้วยตอนที่มัน subscribe นะครับจะได้วาดได้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวสกอร์ตรงนี้มันเป็นแค่ score view สังเกต view มันไม่ได้กดอะไรได้เนาะเพราะฉะนั้นมันแค่อัปเดต UI แค่นั้นเองนะครับโมเดลก็เก็บแค่ตัวนี้ไว้นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่คอยอัปเดตสกอร์นะครับก็จะเป็น score controller นะครับก็จัดการไปไฟล์ score model มานะฮะเจอ score model ปั๊บก็จัดการบวก pointนะครับ increase by point ลงไปนะครับซึ่งการจะ increase by ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยก็จะไปทำการ subscribe เอาไว้นะฮะอันนี้จะไปทำการ subscribe เพิ่มเติมเอาไว้นะครับก็อันนี้ไปควรจะไป subscribe ไว้ในส่วนของ event ที่มันโดน enemy นะครับโดน enemy ก็คือยิงโดน enemy ปั๊บนะครับเราก็จัดการบวกคะแนน point เข้าไปทันทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคคลิปนี้จะสั้นๆนะครับเพื่อที่จะซัมมารายสรุปรวม MVC ทั้งหมดนะครับมาเป็นรูปแบบย่อยๆนะฮะอยู่ในส่วนตรงนี้นี่เองนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะในรูปแบบตรงนี้นะฮะจากที่เป็นสกอร์ทั้งหมดรวมเข้ามานะอย่างเดียวเลยนะครับอันเดิมมันคืออันนี้สกอร์อันนี้นะครับเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเป็นไงครับมันมีแค่โชว์อย่างเดียวอัปเดต UI อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าพอเราเป็นตัว Store Controller เนี่ยเราก็มีจัดการมีการบวก point ตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวจะเอา increase score by ตรงเนี้ยไป subscribe นะครับไว้ในที่ใดสักที่หนึ่งนะฮะส่วนมากก็จะเป็นที่ที่มันชนกับศัตรูนั่นเองนะฮะโอเคครับนี่ก็จะเป็นสรุปรวมของตัว MVC นะครับผมก็แนะนำว่าพยายามเปิดตัวโค้ดนะครับแล้วก็วาดรูปไล่ตามไปด้วยนะฮะก็จะเริ่มเข้าใจคอนเซปต์แบบชัดเจนนะครับคอนเซปต์ทั้งหมดก็จะไม่มีอะไรมากนะครับวิวไว้จัดการส่วนของรูปต่างๆทั้งหมด UI ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไว้จัดการในส่วนของการจะ launch event นะครับ launch event ขึ้นมานะฮะคอนโทรลเลอร์
ก็จะคอยไปฟังอีเวนต์พวกนั้นว่ามันร้านอีเวนต์อะไรมาบ้างพอมีเหตุการณ์นี้ก็จะได้ทำแอคชั่นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแอคชั่นที่คอนโทรลเลอร์ทำนั้นก็มักจะไปจัดการเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงภาพของตัววิวไปเปลี่ยนแปลงค่าของตัวโมเดลนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะคอนโทรลเลอร์จะไม่ติดต่อกันและกันเองนะครับคอนโทรลเลอร์จะติดต่อเป็นแค่วิวกับตัวโมเดลเท่านั้นนะครับลักษณะนี้พอคอนโทรลเลอร์นะครับไปเปลี่ยนแปลงค่าในโมเดลหน้าที่ของตัวโมเดลก็คือต้องรู้ตัวว่าให้ฉันโดนเปลี่ยนแปลงค่าแล้วนะครับแล้วก็จะมีการไป launch event นะครับว่าฉันโดนเปลี่ยนแปลงค่าซึ่งคนที่จะมักจะ subscribe ว่า subscribe ของตัวโมเดลเนี่ยก็มักจะเป็นตัววิวนะครับเพราะวิวคอยฟังอยู่ว่าค่าของตัวโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังถ้ามีเปลี่ยนแปลงฉันจะได้อัปเดต UI ของฉันไปด้วยในลักษณะนี้นะครับซึ่งในตัวโมเดลเองนั้นก็มักจะสามารถมีโมเดลเป็นคอมโพเนนต์นะครับคอมโพสิตเข้าไปได้ในตัวโมเดลด้วยกันนะครับโมเดลสามารถจะติดต่อโมเดลด้วยกันเองได้นะครับไม่มีปัญหานะครับในคอนเซ็ปต์นี้ถือเป็น data เดียวกันอยู่ใน namespace เดียวกันในเชิงลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของ MVC ทั้งหมดนะครับก็ข้อดีก็คือเราแบ่งงานเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆชัดเจนการดูแลโค้ดในอนาคตก็จะง่ายขึ้นก็จะรู้ว่าจะเป็นต้องไปดูที่ไหนจัดการที่ไหนนะฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าตรงคอนโทรลเลอร์เนี่ยโดยเฉพาะของ Player Controller มันไม่จบเพียงแค่นี้นะครับไม่ได้จบเพียงแค่ไปไฟล์ event file on file on bomb อะไรพวกนี้นะครับเรายังสามารถที่จะใส่พลังอะไรลงไปได้อีกเยอะนะฮะหรือจะให้มันเคลื่อนที่ยังไงก็ได้นะครับเนี่ยออนจัมตรงนี้ครับเรายังสามารถที่จะใส่ component อื่นๆลงไปเพิ่มได้นะฮะก็อยากให้ย้อนกลับไปดูของตัว strategy pattern นะครับก็ถ้ายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างชัดเจนอย่างของตัว 2D Platformer เนี่ยนะครับแอสเซทตัวนี้นะฮะ 2D Platformer Controller นะครับที่แจกฟรีเนี่ยนะครับในตัวนี้ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีตัวขอพาไปดู prefab แล้วกันนะครับ prefab player ใน prefab player เนี่ยก็จะมีแบ่งคล้ายๆกับ view เหมือนกันเนี่ยฮะ player input นะคอยรับเข้ามาว่าเคลื่อนที่ยังไงเนี่ยนะครับ player input หลังจากนั้น player input เนี่ยก็จะไปเรียกฟังก์ชันของ player control มาทำงานนะครับนี่ไปเรียกฟังก์ชันของ player เฉยๆตรงนี้มาทำงานนะครับซึ่งฟังก์ชันของ player เฉยๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวก on jump อะไรต่างๆตรงนี้นะครับมันก็ jump อะไรตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยากให้ดูตรงนี้ไว้ครับก็คือการเคลื่อนที่มันจะไปเรียก controller อีกทีมาทำงานนี่คอนโทรลเลอร์นี้นะครับนี่คอนโทรลเลอร์ .move ตรงนี้นะครับซึ่งไอตรงนี้แหละที่เราสามารถจะเอาไปการเคลื่อนที่แบบต่างๆแอดเข้าไปได้นะครับแล้วก็ตรง player นี้จริงๆถ้าคิดอันนี้ก็คือ player view แหละอันนี้ก็ player controller player controller เนี่ยก็จะไปเรียกฟังก์ชันของคอนโทรลเลอร์เนี่ยทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้มีการเคลื่อนที่หลายๆแบบแล้วก็ใส่การเคลื่อนที่หลายแบบตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ให้ player controller ตรงเนี้ยไปเรียกใช้พวกนี้มาทำงานให้มีการเดินแต่ละแบบนะครับนะฮะโฟลว์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าให้แนะนำนะครับว่าจะจัดตัวสคริปต์ที่เป็นคอมโพเนนต์เนี่ยจะจัดยังไงดีตรงในไฮไลท์ผมก็แนะนำว่าก็ยัดลงไปในตัวเดียวเลยมีทั้ง view controller model อยู่ตรงเนี้ยไปเลยนะครับแล้วก็เวลาสื่อสารกันจะสื่อสารผ่านตัวชื่อเหมือนกับเป็นไฮไลท์ปกติอย่างนี้ก็ได้เพื่อจะเอาพวกวิวพวกโมเดลที่อยู่ในตัวนี้มาใช้งานนะฮะโอเคครับทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว MVC นะครับก็ถ้าจะสานต่ออีกนิดนึงแต่จบนะครับขอจะเกริ่นไว้ในสำหรับวิดีโอถัดไปนะครับก็อย่างที่เรารู้กันว่าตัวโมเดลเนี่ยเราแยกมาในลักษณะนี้แล้วนะครับไปแยกมาเป็นต่างหากนะฮะก็คือเนี่ยอย่าง score model เนี่ยเราแยกมาต่างหากในลักษณะนี้แล้วเราเขียนไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแค่ตัว data อย่างเดียวล้วนๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเซฟข้อมูลเซฟอะไรก็จะง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะเซฟข้อมูลเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของตัวอยู่ไหนเนาะเนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นคลาส data เพียวๆตรงเนี้ยแล้วเราก็พิมพ์แค่ serializable ไว้ว่าคลาสเนี้ยพร้อมที่จะโดนรีดเป็นข้อมูลเซฟเก็บไว้เป็นไฟล์นะครับในรูปแบบต่างๆนะมันก็จะสังเกตว่ามันจะไม่มีฟังก์ชันอะไรปนเข้ามาดูแล้วมั่วๆเลยนะครับก็จะเป็นโมเดลแยกมาต่างหากเอาไว้เซฟข้อมูลอย่างเดียวเลย
ราะฉะนั้นการเขียนเป็นรูปแบบ MVC ไว้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเลือกข้อมูลที่จะเซฟได้ง่ายเลือกคลาสไหนจะเป็นแอคชั่นแบบไหนและแอคชั่นนั้นจะไปเลือกของคอมโพเนนต์อะไรมาใช้งานก็ได้นะครับแล้ววิวก็คอยจัดการทั้งรูปภาพแล้วก็คอยยิงอีเวนต์มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คอยรับอัปเดตจากโมเดลโฟก็จะวนอยู่เป็นประมาณนี้ครับทำให้เรารู้แพทเทิร์นนะครับมีกรอบชัดเจนเรียบร้อยหมดละหลังจากนั้นก็เหลือแค่อัลกอริทึมแล้วครับที่จะใส่ลงไปในคอนโทรลเลอร์นะฮะหรืออัลกอริทึมอัปเดตภาพ UI ภาพแอนิเมชันต่างๆนะครับก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ครับผมก็ขอจบเรื่อง MVC ไปเท่านี้นะฮะส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ Serializable แล้วนะครับ